วันนี้ผมได้มีโอกาสมาทดลองปืนรุ่นใหม่กระบอกหนึ่งครับเป็นปืน Remington Model 547นะครับจาก Custom Shop ของ Remington เป็นปืนที่ทำพิเศษด้วยมือทั้งกระบอกเลยนะครับ547เนี่ยจาก Remington มีอยู่2ขนาดด้วยกันก็คือ.22 LR แล้วก็.17 HMR นะครับ HMR ก็คือ.17 Hornady Magnum Rimfire นะครับซึ่งเป็นกระสุนใหม่กระบอกนี้เป็น.17 HMR ครับรุ่นคลาสสิกก็จะเห็นว่าเป็นปืนที่มีลำกล้องเพรียวบางเหมือนกับปืนล่าสัตว์คลาสสิกของ Remington นะครับมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น547 Target อันนั้นจะเป็นลำกล้องชิเลนหนานะครับสำหรับยิงเป้าปืน547 Custom Shop กระบอกนี้มีความพิเศษหลายอย่างครับที่เห็นได้ชัดก็คือการผลิตอย่างประณีตนะครับด้วยช่างฝีมือใน Custom Shop ของ Remington พันท้ายเนี่ยเป็นพันท้ายไม้วอลนัทเกรดดีนะครับทำผิวด้านนะครับที่เรียกว่าผิวซาตินเช็คเกอร์เนี่ยแกะลายแกะจริงๆนะครับไม่ได้เป็นการปั๊มขึ้นลายเหมือนกับปืนทั่วๆไปในปัจจุบันนี้นะครับส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยก็ทำบลูหรือว่าทำลมดำอย่างมันเงาสวยงามมากนะครับพันท้ายปืนเนี่ยก็มีด้านหน้าที่เป็นไม้สีดำเหมือนกับไรเฟิลชั้นดีของ Remington การลูกเลื่อนของโมเดล Remington 547ตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นก้านลูกเลื่อนเหล็กชิ้นเดียวที่แข็งแรงมากเหมือนกับปืนไรเฟิลใหญ่ๆของRemington นะครับตัวคัดปลอกนะครับขอล้างปลอกเนี่ยก็แข็งแรงมากมีทั้ง2ด้านนะครับทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจะคัดปลอกได้อย่างแน่นอนฝีมือการผลิตเนี๊ยบสุดๆครับปืนกระบอกนี้ถ้าดูผิวเผินแล้วก็เหมือนกับปืนไรเฟิลชั้นดีคือ700 CDL ของ Remington เลยทีเดียวแต่ว่าเป็นปืนขนาดเล็กกระสุนชนวนริมนะครับกระสุน17 HMR เนี่ยเป็นกระสุนชนิดใหม่นะครับซึ่งเป็นกระสุนที่ผลิตขึ้นมาเพื่อจะยิงสัตว์รบกวนพืชไร่นะครับซึ่งอยู่ระยะไกลกระสุนเนี่ยจะมีความเร็วสูงมากคืออยู่ที่ประมาณ 2,500 ฟิต per second จากที่ปากลำกล้องนะครับแล้วก็พอไปถึงระยะไกลก็ยังคงความเร็วเหนือเสียงไว้เพื่อให้ถึงเป้าหมายก่อนที่เสียงปืนจะไปถึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นสัตว์ทำลายพืชไร่เหล่านั้นเนี่ยจะรู้ตัวก่อนจากเสียงปืนผมเลือกกล้องที่มาใส่ปืน Remington กระบอกนี้นะครับเป็นกล้อง Burris นะครับซึ่งเป็นกล้องยี่ห้ออเมริกันอีกยี่ห้อหนึ่งมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความทนทานแล้วก็คุณภาพนะครับ Burris เนี่ยเป็นกล้องเก่าแก่ยี่ห้อหนึ่งของอเมริกาเลยเป็นกล้องยี่ห้อแรกๆที่เอาเลนส์มัลติโค้ดมาใช้กับกล้องลิงปืนนะครับแล้วก็กล้องรุ่นที่มีชื่อเสียงมากของ Burris ก็คือกล้อง Full Field นะครับเป็น Full Field เนี่ยเป็นกล้องรุ่นแรกๆที่มีชื่อเสียงมาตลอดของ Burris ตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดรุ่นหนึ่งนะครับชื่อว่า Full Field E1 นะครับที่ชื่อว่า E1 เนี่ยเพราะว่ามันมีเส้นเล็งนะครับเรียกว่า Burris Plex E1 ซึ่งเป็นเส้นเล็งที่แกะสลักไปบนเนื้อแก้วนะครับไม่ได้เป็นสีแต้มเป็นสติกเกอร์อะไรแต่แกะลงไปบนเนื้อแก้วเลยให้ความคมแล้วก็เส้นบางมากรวมทั้งมีเส้นบอกระยะยิงต่างๆนะครับของกระสุนแต่ละชนิดนะครับมาให้เห็นเลยว่ากระสุนยี่ห้อนี้ความเร็วเท่านี้ที่ระยะถ้าตั้งศูนย์ที่100เมตร150เมตรจะต้องใช้เส้นไหน200เมตรจะใช้เส้นไหนแล้วก็มีเส้นเล็งของจุด 17 Vmax Hornady มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเส้นเล็งนั้นเป็นยังไงกล้อง Full Field E1 ของ Burris นี่นะครับเป็นกล้องที่พอสัมผัสได้แล้วรู้เลยว่าเป็นกล้องที่ทำมาอย่างแน่นหนามั่นคงมากนะครับอันนี้เป็นวงแหวนที่ปรับกำลังขยายนะครับ 4.5 ถึง 14 เท่าตรงนี้เป็น Vertical Focus ก็คือการปรับให้เข้ากับสายตาเราปรับเราสามารถจะปรับตรงนี้นะครับจนกระทั่งเส้นเล็งนี่ชัดเข้ากับสายตาเราการปรับกล้องนะครับของ Burris เนี่ยง่ายมากไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับสามารถจะหมุนไปได้เลยนะครับแล้วก็1คลิกเนี่ย
จะเป็น 0.04 MOA หรือก็คือ 0.04 นิ้วที่ระยะ100เมตรนะครับจริงๆแล้วคือ100หลานะครับการฟีลลิ่งการปรับเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแน่นนะครับแข็งแรงมากพอเราปรับกล้องได้ที่แล้วนะครับเราก็สามารถจะปรับตัวเลขตรงนี้ให้เป็น0ได้โดยการที่จับปุ่มด้านบนไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมาให้ตรงกับ0โดยใช้เครื่องมือเล็กๆเนี่ยเป็นพวกเข็มหรือว่าหกเหลี่ยมเล็กๆก็ได้เคลียร์นะครับให้มาที่0จากนั้นเราจะปรับชดเชยยังไงเราก็รู้ว่า0ที่ถูกต้องคือตำแหน่งนี้ขากล้องที่ผมใช้ตัวนี้นะครับก็เป็นขากล้องของ Burris เหมือนกันความสูงปานกลางนะครับพอดีกับกล้องตัวนี้แล้วก็ปืนกระบอกนี้เลยทีเดียวเป็นขากล้องที่แข็งแรงมากนะครับติดตั้งดีเลยครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมีวงแหวนพลาสติกรองไม่ให้กล้องเป็นรอยแล้วก็ทำให้การบีบรัดกล้องเนี่ยแน่นนะครับการล็อกทุกตัวเนี่ยเป็นน็อตที่เรียกว่าทอร์กสกรูนะครับที่ใช้ประแจมีให้มานะครับสำหรับล็อกแน่นมากแล้วก็เป็นรางขนาดที่เข้ากับปืน .22 ทั่วไปหรือปืนชนวนริมทั่วไปขานี้ผมซื้อแยกมานะครับไม่ได้มากับกล้อง Fulfill E1 เนี่ยตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็นกล้องที่มีกำลังขยายค่อนข้างสูงนะครับคือ 4.5 ถึง14เท่าหน้ากล้อง42มิลลิเมตรซึ่งก็เหมาะครับสำหรับที่จะติดกับปืนที่มีระยะยิงไกลๆยิงเป้าหมายเล็กๆอย่าง .17 HMR กระสุน .17 HMR เนี่ยหวังผลได้ไกลถึง300เมตรนะครับเพราะฉะนั้นกล้องที่มีกำลังขยายขนาดนี้เหมาะเลยครับปืนเรมิงตัน547นะครับคัสตอมทุกกระบอกที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยมีกลุ่มกระสุนที่โรงงานทดสอบมาให้ด้วยนะครับกระบอกนี้นะครับก็มี serial number เขียนกำกับอยู่ใช้กระสุนเรมิงตัน VMAX ขนาด17เกรนกลุ่มกระสุนที่มาจากโรงงานประมาณ1นิ้วนะครับก็ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวค่อยลองยิงแล้วเทียบกับกลุ่มบ้านๆของผมว่าเป็นยังไงกระสุน .17 เนี่ยนะครับเวลายิงมาที่ระยะ100-200เมตรเนี่ยดูยากมากครับเพราะว่ารูมันเล็กเราก็ใช้อาศัยเป้าของ True Glow เนี่ยครับที่พอยิงเข้ามาแล้วมันจะเกิดเป็นสีขึ้นมาเห็นชัดว่ากระสุนเข้าตรงไหนเป้าอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแกะออกมาแล้วก็แปะไปที่ Back Stop ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันกล้อง Burris Fulfill E1 เนี่ยก็สามารถจะปรับโฟกัสระยะยิงได้นะครับตอนนี้เราถ้าจะยิงกันที่ประมาณ100เมตรนะครับก็กลุ่มที่100เมตรนะครับก็มีกลุ่ม4นัดที่อยู่ด้วยกันประมาณ1นิ้วเศษๆนะครับแล้วก็มีหลุดออกมา1นัดก็ต้องบอกตามตรงครับว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ยิงปืนยาวได้ดีสักเท่าไหร่ยิงแบบลูกทุ่งซะมากกว่าแต่ว่าปืนกระบอกนี้ก็เป็นปืนที่ยิงสนุกมากนะครับให้ความแม่นยำไกลของ Remington เนี่ย547 Custom ตัวนี้แต่งมาจากโรงงานที่น้ำหนักลั่น3ปอนด์เป็น3ปอนด์ที่ไม่ได้จริงๆแล้วคือ3ปอนด์ไม่ได้เบานะครับเพราะว่ามันเป็นปืนสปอร์ตติ้งไรเฟิลไม่ใช่พาดแท่นแต่เป็น3ปอนด์ที่คมมากๆไม่มีระยะเดินไกลเลยแต่ถึงน้ำหนักก็ลั่นปั้งเลยความแม่นยำขนาดนี้สำหรับผมโอเคครับแต่ขอโทรเรียกตัวช่วยนิดหนึ่งเดี๋ยวจะลองยิงทำกลุ่มให้ดีกว่านี้ปืนดีครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนคนยิงอย่างเดียวผมบอกแล้วครับว่ายิงปืนยาวเพื่อความแม่นยำนี่ผมต้องใช้ตัวช่วยก็โทรไปตามอาจารย์ผมมาครับถึง ผมยิงระยะ100เมตรนะครับด้วยกระสุน .17 ด้วยปืนเบอร์มิงตัน547 Custom เนี่ยได้กลุ่มกระสุนประมาณ2นิ้วนะครับจากการนอนยิงใช้ขาทรายครับวันนี้ก็เลยเชิญน้องเติร์ดอาจารย์ผมมาดูซิว่าให้คำแนะนำหน่อยครับว่าจะยิงปืนยาวติดกล้องให้แม่นยำเนี่ย
ทำยังไงบ้างครับมีเทคนิคยังไงบ้างครับเติร์ดก็ถ้านับจากว่าถ้าเราเซตอุปกรณ์ได้มั่นคงดีแล้วเช็คว่าไม่มีการเคลื่อนการหลวมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นยาวิธีที่ผมใช้ประจำนะครับผมตัวที่สำคัญตัวนึงที่ช่วยให้ยิงได้ดีก็คือตัวบีนแบ็กเนี่ยครับหรือบางทีบางคนอาจจะใช้ตัวโมโนพอดที่เป็นตัวขาค้ำและปรับตรงนี้ก็ได้บีนแบ็กข้อดีคือถ้าสมมติเราใช้มือเปล่าเอามาลองเนี่ยครับเราต้องเกรงมือตลอดเวลาถ้าจะสูงจะต่ำเนี่ยครับทำให้เมื่อเราเหนื่อยล้าเนี่ยมันก็จะสั่นอย่างนั้นเลยครับเมื่อวานพี่นอนยิงแล้วก็จับท่านี้ครับมันก็จะยิ่งเล็งนานยิ่งล้าครับแต่บีนแบ็กข้อดีคือเราแค่ทำเป็นมือเป็นตัว V แล้วบีบหรือคลายเนี่ยครับเราไม่ต้องคอยเกรงตลอดเวลาเราได้ระยะความสูงที่ต้องการของเส้นเล็งแล้วเราก็ล็อกเอาไว้เฉยๆธรรมดากล้ามเนื้อจะไม่เกร็งเลยบีนแบ็กจะช่วยรับแรงเอาไว้แล้วปืนก็จะนิ่งมากครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องการประทับมือที่เราจะประทับเนี่ยนะครับก็จะมี2แบบก็ค่าส่วนใหญ่บางทีก็จะใช้นิ้วโป้งค่อมหรืออีกแบบนึงที่เห็นนักยิงปืนหลายๆท่านก็จะใช้นิ้วโป้งพาดไปเลยด้านข้างนิ้วโป้งเนี่ยจะวางเฉยๆจะไม่ออกแรงในการบีบนะครับสำคัญมากบางทีเราไปบีบไปกำมากนะครับสังเกตได้เราลองประทับให้นิ่งๆแล้วลองกำดูมันจะเคลื่อนการเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยครับมันจะทำให้ปืนมันเคลื่อนวางให้สบายแล้วเราจะใช้แรงเฉพาะนิ้วข้อที่2หรือช่วงโคนนิ้วเนี่ยครับเป็นตัวจับด้านหน้าของตัวด้ามแล้วก็อัดเข้ามาที่หัวไหล่ก็ดันสู้ครับผมแล้วหน้าต้องกดออกแรงกดลงไปแค่ไหนหน้าก็พยายามวางให้ผมจะใช้ส่วนที่เป็นฟันกรามนะครับวางพาดเอาไว้คือมันจะนิ่งเป็นกระดูกเราจะใช้กระดูกจะไม่ใช้กล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อมันจะดิ้นได้ครับหาส่วนที่เป็นกระดูกมาเป็นตัวพักถ้ากระดูกพักแล้วพาดไม่ตรงก็พยายามหาวิธีปรับถ้ามีตัวปรับนะครับก็ปรับแก้มให้จนได้ระดับที่มันจะตรงกับสายตาคือถ้าร่างกายเราไปฝืนทุกครั้งถ้าเราวางแล้วไม่พอดีเราต้องเกร็งเนี่ยมันก็จะทำให้ล้าแล้วจะสั่นตลอดเราควรจะปรับความสูงของตาเนี่ยครับให้พอดีกับกล้องโดยที่ร่างกายไม่เกร็งคือการพักเอาไว้ครับทำให้ทุกอย่างร่างกายไม่เกร็งครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือที่ผมใช้คือวิธีทดสอบว่าเราประทับปืนได้ดีหรือเปล่าของผมคือลองเล็งเสร็จแล้วเราคลายตัวทิ้งลงมาครับถ้าเราทิ้งมาแล้วตัวลงมาตรงเนี่ยครับคือค่อนข้างจะสมดุลดีขาสมดุลแต่ถ้าเราทิ้งปืนมาแล้วมันโยะแสดงว่าเราฝืนมันเป็นเหมือนกับเรื่องของการจัดท่าทางจัดกระดูกที่ถ้าเราไปฝืนมากทำให้เราไปพะวงร่างกายเราล้าในการเล็งนะครับครับผมงั้นเรามาลองยิงกันสักห้านัดได้ครับคือลองครับลองดูครับครับเอาเลยนะครับพร้อมครับที่เดิมเลยครับลมแรงนิดเป่าเคลื่อนลมแรงซ้ำรูเลยครับเยี่ยมครับค่ะเป่าเลยเหมือนเรียบร้อยอีกหนึ่งนัดครับอ้าวมีอีกลมแรงนิดนึงครับหลุดซ้ายเลยหนูรู้เยอะเลยฮะเมื่อกี้ที่เติร์ดยิงมา6นัดนะครับก็5นัดนี่อยู่ในวงกลม1นิ้วครับมีหลุดไปนัดนึงครับนะครับครับเท่าที่ยิงเป็นยังไงบ้างครับปืนกระบอกนี้เท่าที่ยิงผมว่าความเสถียรของตัวลูก17เนี่ยแล้วตัวปืนเนี่ยก็เสถียรมาสังเกตได้จากที่ผมยิงส่วนใหญ่ถ้ายิง2นัด2นัดแรกเนี่ยครับมันมักจะติดกันแต่ด้วยไกปืนที่ค่อนข้างหนักไกปืนเดิมๆมาจากโรงงานนะครับมันจะเริ่มล้าในนัดท้ายๆเนี่ยครับก็จะเริ่มเกร็งเริ่มเครียดกว่าเพราะเตอร์ยิง2นัดแรกก็คู่กันครับ2นัดถัดมาก็อยู่กลางเป้าเลยคู่กันครับพอ5กับ6หลุดครับนะครับก็ผมว่าคือน้ำหนักไกปืนก็บอกเนี่ยตั้งมาที่3ปอนด์นะครับแล้วก็ฝรั่งเขาเรียกว่า Lawyer Trigger นะครับก็คือบริษัทปืนเนี่ยเขาต้องทำให้น้ำหนักไกหนักเพื่อไม่ให้ไปลั่นแล้วก็โดนฟ้องร้องนะครับเราสามารถจะถอดออกมาแล้วก็ปรับได้อย่าบอกใครนะครับว่าถอดมาปรับได้ครับผมว่านี่แหละกลุ่มที่จริงมันก็คือกลุ่มค่อนข้างเสถียรด้วยถ้านับ4นัดเนี้ยอยู่ในครึ่งนิ้วที่100เมตร
สี่นัดแรกที่เจอจริงครับครึ่งนิ้วที่ร้อยเมตรแม่นมากเออเลิศที่ตัวคนเพราะนิ้วไม่ไหวผมว่าลองที่200เมตรกันหน่อยครับได้เดี๋ยวมาลองกันฮะกล้อง Burris Fulfill E1 เนี่ยนะครับมีตารางวิถีกระสุนนะครับที่ใช้ประกอบกับเส้นเล็งที่ให้มาเนี่ยที่มากับปืนนี้ก็30ชนิดกระสุนไปแล้วนะครับเราสามารถจะเลือกเอากระสุนที่เราใช้เนี่ยกับปืนกระบอกนี้มาติดที่ปืนหรือติดที่กล้องไว้ได้ทำให้เราเห็นว่าเราต้องใช้เส้นเล็งไหนในที่ระยะต่างๆที่เราจะยิงนะครับนอกจากนั้น Fulfill E1 เนี่ยก็จะมีเส้นเรียกว่าVintage อีกก็คือ Vintage ก็คือการเผื่อลมนะครับที่ระยะต่างๆก็จะมีจุดด้านข้างซ้ายขวาซึ่งเป็นการยิงเผื่อลมที่ความเร็วลม crosswind ด้านข้างเนี่ย10ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าความเร็วน้อยกว่านั้นก็ขยับเข้ามาใกล้เส้นกลางมากขึ้นถ้าไกลลมแรงกว่านั้นก็ขยับออกไปไกลมากขึ้นเป็นเส้นเล็งที่ใช้ง่ายๆครับสำหรับการชดเชยระยะยิงที่แตกต่างกันแล้วก็เผื่อลมในความเร็วลมที่แตกต่างกันง่ายมากไม่ลกหลงลังเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือตาราง Burris Plex นะครับที่เราจะมาใช้เป็นกระสุน .17 Hornady Magnum Rimfire หัวกระสุน17เกรนรุ่น VMAX นะครับเราก็เลือกอันนี้เราก็เอามาติดที่ตัวกล้องเลยเราจะทดสอบที่200เมตรว่าจุดกระทบของกระสุนเป็นยังไงเทียบกับเส้นที่เขาให้มาครับลองดูเลยครับเต้อ3นัดครับโอเคสูงนิดนึงครับเอาเลยครับใช้ได้ใช้ได้อันนี้กลุ่มห่างกันประมาณนิ้วเศษเส้นเล็งเป็นหลักยิงเหมือนเดิมเลยครับอยู่1นาฬิกาและ2นาฬิกาตอนนี้โอเคนี่ต่ำลงมาครับได้ครับอันนี้ก็เป็นเป้าที่ยิงระยะ200เมตรด้วยเส้นเล็งที่แนะนำมาจากกล้องของ Burris ไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยนะครับเล็งที่เดิมเล็งที่เดิมตรงนี้นะครับออกขวาน่าจะจากลมที่สนามกระแสลมเป็น crosswind ซ้ายไปขวาครับ2นัดแรกเข้าตรงนี้นัดที่3เข้าที่นี่น่าจะคล้ายๆเดิมคือพอ2นัดแล้วนิ้วก็เริ่มล้าเนื่องจากไกค่อนข้างแข็งมากก็แสดงว่าจริงๆแล้วเส้นเล็งที่เขาให้มาก็ค่อนข้างใกล้เคียงใกล้เคียงครับคือเราตั้งศูนย์ที่100เมตร200เมตรก็ใช้เส้นเล็งนั้นได้เลยผิดพลาดครับเราก็มา2นิ้วนะครับมาปรับละเอียดทีหลังก็ได้เป็นไกด์ให้เราค่อนข้างใช้ได้งานได้ถ้าใช้ฉุกเฉินก็เล็งทาบไปได้เลยครับในบรรดากระสุนชนวนริมที่เราใช้กันนะครับที่คุ้นเคยที่สุดก็คือกระสุน .22 LR นะครับตัวนี้นะครับหัวกระสุนประมาณ40เกรนแล้วก็มีความเร็วประมาณ 1,080 ฟุตต่อวินาทีแล้วแต่กระสุนนะครับขนาดที่2ก็คือจุด22แมกนัมนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่าปลอกยาวขึ้นไปกว่าจุด22 LR เกือบ2เท่าตัวนี้เป็นหัวกระสุนหนัก45เกรนให้ความเร็วประมาณ 1,700 ฟุตนะครับซึ่งก็ถือว่าเร็วมากแล้วกระสุนจุด17เนี่ยนะครับจุด17 HMR เนี่ยพัฒนามาโดยใช้ปลอกกระสุนของจุด22แมกนัมมาบีบคอลงนะครับแล้วใช้หัวกระสุนที่เป็นหัวแหลมนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาเป็นหัวกระสุนขนาด17เกรนถึงประมาณ20เกรนนะครับตัวนี้ให้ความเร็ว17เกรนเนี่ยให้ความเร็วถึง 2,550 ฟุตต่อวินาทีซึ่งทำให้เป็นกระสุนที่มีวิถีกระสุนราบเรียบมากแล้วก็ความเร็วสูงของมันเนี่ยก็ใช้ทำลายเป้าหมายได้ค่อนข้างดีทีเดียวเดี๋ยวเราจะทดลองยิงเปรียบเทียบกระสุนทั้ง3ชนิดนี้โดยยิงขวดน้ำขวดใสนะครับบรรจุน้ำเต็มแล้วดูซิว่าผลการยิงที่100เมตรจะแตกต่างกันอย่างไรเราจะทดสอบยิงนะครับจากจุด22 LR 22 Magnum แล้วก็จุด17โดยที่ยิงขวดน้ำระยะ100เมตรแล้วเดี๋ยวเราจะดูภาพที่เกิดขึ้นกันครับลองกันเริ่มนะครับสองสองแม่น้ำครับหยุดก่อนยิงขวดตกหมดแรงอัดโอ้โหหยุดก่อนยอดโอ้เยี่ยมสเต็มขวดโอเคจบเคปืนครับผ
ลที่ยิงนะครับทิศระยะ100เมตรแตกต่างกันนี่จุด22 LR ครับนะครับเข้ารูเล็กๆฉีกเรายิงขวดเพชรใส่น้ำนะครับก็เป็นขวดที่เหนียวข้างหลังครับปกติเป็นขวดที่เหนียวเป็นวัสดุที่เหนียวเป็นพลาสติกเหนียวกับปกติเหนียวกับขวดขุ่นเยอะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยยอมฉีกเท่าไหร่อันนี้22 LR แตกด้านหลังเล็กน้อย22 Magnum ฉีกตัวนะดูเข้าใช่ไหมครับมีเด้งครับครับดูเข้าแล้วก็ฉีกออกอย่างนี้ครับผมครับก็เห็นพลาสติกค่อนข้างยืดตัวสูงจนปริครับครับผมจุด17ครับครับเข้าตรงนี้ครับฉีกทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็เปิดกว้างที่ด้านหลังครับในภาพจะเห็นชัดเลยว่ามันฉีกคล้ายๆเดี๋ยวมันดูตอนนี้เหมือนจะฉีกคล้ายๆกับแมกนัมนะครับแต่ว่าในภาพนี่ฉีกตัวออกมาเป็นลูกบอลเป็นบอลเลยครับค่อนข้างรุนแรงกว่าครับครับชัดเจนโน้ตหายไปเลยหายไปเลยหายไปหายไปไหนเลยนี่กระป๋องเครื่องดื่มนะครับครับเดี๋ยวเราค่อยดูภาพจากโกโปรครับมันหายไปจากจอภาพเลยครับไม่เห็นว่ามันลอยไปทางไหนเลยอ้าวมีรูเข้าครับรูเข้ากระป๋องเครื่องดื่มครับใส่น้ำเต็มแต่สังเกตแรงฉีกออกทุกทิศทุกทางกระจายครับเมื่อกี้ตอนที่ยิงมันเหมือนภาพกระป๋องมันหายไปหายไปเร็วมากเราก็ได้เอา Remington 547 Custom Shop ขนาด .17 ติดกล้อง Burris Fulfill E1 ขนาดกำลังขยาย 4.5 ถึง 14 เท่านะครับมาทดลองกันเบิร์ดคิดว่าไงบ้างครับปืนกระบอกนี้แล้วก็กล้องตัวนี้ตัวปืนนี้ครับมีความเสถียรที่ดีแล้วก็งานเนียนมาก งานฟินิชชิ่งผิวงานนี่ดีมากนะแล้วก็แต่มีเรื่องน้ำหนักไกที่มาตรฐานความปลอดภัยค่อนข้างแข็งมากครับไกยังแข็งไกโรงงานนี่คมคมแต่แข็งมากทำให้นัดหลังๆที่ยิงมักจะล้าครับแต่นัดแรกที่เห็นเพชรยิงนี่เป๊ะเลยใช่เปอร์เซ็นต์เข้านี่หายห่วงฮะเชื่อถือได้ครับผมนัดแรกๆถ้าได้ตั้งไกลงไปนิดแต่ไม่ต้องเบามากนะครับก็น่าจะสร้างความแม่นยำได้อย่างสบายแล้วตัวกล้องนะครับเป็นยังไงตัวกล้องเท่าที่ลองส่องแต่แรกก็มีความใสที่ชัดเจนดีนะครับเส้นเล็งก็มีไอตัวเส้นบอกช่วยปรับชดเชยวิถีกระสุนให้ตัวนี้มันของสำหรับลูกอะไรบ้างนะครับมีสารพัดขนาดเลยครับให้มาประมาณ30ขนาดลูกที่เส้นที่เราใช้ครับผมที่เรายิงเนี่ย .17 VMAX นี่ก็มีมาให้ครับมาให้ด้วยนะครับเท่าที่ลองเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงถ้าฉุกเฉินยังไงก็ถ้าเรารู้ระยะคร่าวๆก็ใช้เส้นเผื่อตัวนี้ครับสำหรับเป้าหมายใหญ่นี่ไม่พลาดเลยไม่พลาดแน่นอนครับผมครับสำหรับผมเองนะครับผมไม่ใช่คนที่ยิงปืนยาวพาดแท่นหรือว่าอะไรผมชอบยิงปืนยาวแต่ไม่ได้แม่นยำผมว่ามันเป็นปืนสปอร์เตอร์ที่สวยงามมากกระบอกหนึ่งนะครับไม้วอลนัทอย่างดีเหล็กลมดำด้วยฝีมือของช่างรุ่นเก่าที่เราไม่ค่อยจะเห็นแล้วในยุคปัจจุบันไม้ก็เช็คเกอร์จริงๆนะครับไม่ได้ปั๊มทุกอย่างฟินิชชิ่งแน่นปึกนะครับประกอบเข้ากับกล้องคุณภาพดีราคาไม่แพงนักอย่างเบอร์ริสเนี่ยผมคิดว่าเป็นชุดที่ยิงสนุกมากชุดหนึ่งนะครับกระสุน .17 เนี่ยก็เป็นกระสุนชนวนริมครับราคาแพงกว่า LR กระสุน22 LR พอสมควรแต่ว่าได้กระสุนความเร็วสูงที่มีความราบเรียบของวิถียืดระยะยิงได้ถึง300เมตรนะครับแต่กระสุนก็เป็นกระสุนที่หาง่ายแล้วราคาถูกกว่ากระสุนชนวนกลางมากเลยนะครับขออนุญาตก็ไม่ยากเพราะมันเป็นกระสุนชนวนริมขนาดเล็กผมว่าเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะยิงปืนไรเฟิลระยะยืดออกไปได้ดีแรงปะทะก็ค่อนข้างสูงครับครับก็เป็นทางเลือกที่ดีครับผมถูกใจมากสำหรับปืนกระบอกนี้ลองดูนะครับขึ้นไปเกือบระยะเท่ากันขึ้นไปประมาณนิ้วนึงพี่ก็ปรับไอ้นี่คืออย่างนี้นะครับผมยังไม่ได้ปรับไอ้ตาครับครับผม